สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oak Bar Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมีอะไรบางอย่างที่อลังการงานสร้างที่เป็นรางวัลของน้องลิซ่าที่น้องลิซ่าเนี่ยจะได้รับเร็วๆนี้ในช่วงปลายปีกันด้วยนะครับว่าแต่จะเป็นรางวัลอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะรวมถึงเรื่องที่ Spotify ตอนนี้ก็ฮอตปรอดแตกมากๆหรือว่าจะเป็นโปรเจคชั่นที่ไปฉายกลางนิวยอร์กซิตี้ว่าแต่จะอลังการแค่ไหนนั้นเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะเรื่องแรกอะไรจ้าน้องลิซ่าของเรานะครับจะได้รับรางวัลจาก Asian Hall of Fame Class 2023นะครับในฐานะ cultural icon หรือไอคอนทางวัฒนธรรมสำหรับการสนับสนุนที่สำคัญต่อเธอต่อวัฒนธรรมและสังคมเอเชียเธอเป็นศิลปิน K-pop คนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อในงาน Asian Hall of Fame นั่นเองจ้าแล้วก็เขาบอกว่างานจะจัดขึ้นที่ Biltmore LA นะครับในวันที่21ตุลาคมนี้ขอแสดงความยินดีกับลิซ่ามโนบาลกันด้วยนั่นเองจ้าโอ้โหซึ่งรอบนี้เนี่ยพอน้องลิซ่าได้เข้าชิงซึ่งแอดคิดว่าไม่ต้องทำการลุ้นอะไรนะครับเพราะว่ารางวัลนี้น่าจะเป็นของน้องลิซ่า 100% เพราะว่าอย่างที่เขาบอกนะเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกเลยนะครับที่ได้รับการเข้าชิงแถมยังเป็นคนที่ชัดเจนว่ามีความดังระดับโลกนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ตลอดมาในน้องลิซ่าพยายามเผยแพร่ความเป็นไทยคอยให้สัมภาษณ์หลายๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ตามทีนะจ๊ะและด้วยภาพลักษณ์ที่ดีของน้องลิซ่าทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ทั่วโลกวัยรุ่นคนไหนเห็นน้องลิซ่าก็น้องลิซ่าพี่ลิซ่าอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งจริงๆต้องขอเพิ่มนิดนึงจริงๆน้องลิซ่านะครับตกคนทุกเพศทุกวัยแม้แต่มนุษย์ต่างดาวก็ยังไม่เว้นนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงลูกเล็กเด็กแดงผู้ยงผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหน LGBTQ เนี่ยน้องลิซ่าสามารถตกได้ฟาดเรียบทั่วโลกจริงๆเพื่อนๆอันนี้ไม่มีอะไรค้านสายตานะครับอ่ะซึ่งในรอบนี้เนี่ยการที่น้องลิซ่าได้รางวัล Cultural Icon จาก Hall of Fame นะครับก็ทำให้น้องลิซ่าเนี่ยมี2รางวัลที่เป็นรางวัลเกี่ยวกับทูตวัฒนธรรมหรือไอคอนทางวัฒนธรรมกันเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆจำได้น้องลิซ่าเคยฟาดรางวัลมาก่อนหน้านี้แล้วจ้ากับรางวัลที่ชื่อว่า A100 ชาวเอเชียที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปี2022นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าไปขุดคุยข้อมูลของรางวัลนี้มาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะรางวัลนี้คืออะไรกันนะเขาคือรางวัลจาก Gold House นะครับซึ่งเป็นชุมชนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชั้นนำของเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกต่อสู้ร่วมกันเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองจ้าซึ่งการตัดสินของรางวัลนี้เนี่ยผู้ได้รับ A100 มาจากการเสนอชื่อจากสาธารณชนและเลือกโดย Creative โฆษณานักกีฬาและผู้บริหารระดับ A องค์กรไม่แสวงหากำไร API และผู้บุกเบิกความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับซึ่งน้องลิซ่าของเราได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการบันเทิงในฐานะนักดนตรีนั่นเองจ้าปรบมือสิจ้ารออะไรรางวัลแต่ละสาขาของน้องลิซ่าที่ได้รับมานะครับเป็นรางวัลที่น่าเชื่อถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆจริงๆนะเพื่อนและเราเนี่ยที่เป็นแฟนคลับก็ยิ่งภูมิใจยิ่งรู้สึกว่าเออฉันมีเมนที่ถูกต้องในชีวิตไม่ว่าฉันจะมีเมนคนอื่นมาก่อนหน้านี้ใครก็ตามนะครับแต่น้องลิซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นคนที่ทำให้แอดรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สุดที่แบบว่าชื่นชอบน้องมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองจ้าอ่ะแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นี้เรื่องที่น่ายินดีของน้องยังไม่หมดแค่นี้จ้าเพราะว่าล่าสุดตอนนี้เพลง Money ของเรานั้นผ่าน900ล้านสตรีมบน Spotify แล้วก็เป็นเพลงแรกของศิลปินป๊อปเดี่ยวนะจ๊ะที่ผ่านประวัติศาสตร์ผ่านสถิตินี้ไปได้ด้วยนั่นเองจ้าปรบมือเตรียมเทียบเชิญรอ 1,000 ล้านสตรีมเร็วๆนี้ได้เลยจ้าแล้วก็รับเหรียญแบบอันใหญ่จาก Spotify ไปครองแน่นอนน้องลิซ่าของเรานะจ๊ะเอาให้น้องลิซ่าเนี่ยได้ถ่ายรูปลง IG ให้เราได้ดูเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพื่อนๆแอดคิดว่าไม่น่าจะพ้นปีนี้เราน่าจะได้เห็น 1,000 ล้านสตรีมกันแน่ก็ลุ้นทั้ง Spotify ลุ้นทั้ง YouTube ใครมีอะไรใครเข้าอะไรได้ไปปั่นวิวไปแบบช่วยกันสตรีมเยอะๆกันด้วยนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะจ๊ะอันนี้ก็ว้าวซ่าไม่แพ้กันจ้าเมื่อกลางกรุงนิวยอร์กนะครับได้มีการทำ Projection Event ครบรอบ7ปี Blackpink Debut นั่นเองจ้าโอ้โหแล้วต้องบอกว่าเขาย้อนตั้งแต่ MV สมัยก่อนมาถึง MV ปัจจุบันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่มีแอดช่วงนี้เนี่ยไปเปิดบ่อยไม่ว่าจะเป็นแอดน้องลิซ่ากับน้องลูอีสวันเกิดหรือจะเป็นแอดน้องลิซ่าครบ7ปีหรือจะเป็นแอดตัวนี้ที่มากันครบวงสาว Blackpink นั่นเองนะจ๊ะโอ้โหไล่มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็จนมาถึงปีที่ขึ้น Coachella จนเป็น BST High Park กันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีคนแบบว่าชูบองขึ้นมาในช่วงจังหวะสุดท้ายของวิดีโอแล้วก็ฉันถ่ายวิดีโอนี้ไว้ได้ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วก็ต้องรู้ว่าเนี่ยคือวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวงล่าสุดณปัจจุบันนั่นเองครับก็คิดว่าในคลิปนี้ก็จะมีแต่ข่าวชื่นอกชื่นใจกันนะครับในส่วนของน้องลิซ่าอยู่ที่ไหนนั้นเราก็ยังตามกันต่อไปนะจ๊ะแอดก็มองว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันจะพีกว่าเดิมนะถ้าเกิดกลายเป็นว่าสาวๆทุกคนเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญามีแต่น้องลิซ่าเซ็นคนเดียวจะเป็นอะไรที่พีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้แค่พูดขำๆนะแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกคิดว่ายังไงถ้าไม่เซ็นคนใดคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีการไม่เซ็นกันทั้งหมดหรืออาจจะมีแค่บางคนที่เซ็นจริงๆอย่างเช่นน้องโรเซ่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเซ็นแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่เซ็นก็ได้หรืออีกเ
พายหนึ่งก็คือโนริซ่าไปอยู่กับ Black Label หรือว่า The Black Sea ที่มาที่ไทยกลายเป็น CEO ของบริษัทไปเลยแบบว่าอันนี้ก็จะยิ่งพีคกว่าเพราะมันก็มีนัยยะสำคัญที่เป็นไปได้เพราะโนริซ่าก็เคยถ่ายรูปกับ CEO ของ The Black Label ตอนที่ไปอยู่ที่โคเชล่าหลังงานนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็อ่ะมารอดูกันต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยทางนี้จะไปทางไหนอาจจะเป็นทางที่เราเกินคาดคิดก็ได้นะเพื่อนๆนะเอออ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซียบายไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขและยิ้มกับข่าวที่แอดนำมาอัปเดตเกี่ยวกับสาวๆแล้วก็น้องลิซ่าของพวกเรากันด้วยนะครับยังไงแอดขอตัวเซียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า